โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงเราขอแนะนำเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีผู้ติดตามกว่า 100,000 คนทั้งเพจมีเครดิตที่ดีไม่มีโกงปลอดภัยแน่นอน 100% เพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อราคารหัสเกม RV มีรหัสให้เลือกมากมายสนใจเข้าไปดูในเพจได้นะครับเริ่มต้นเพียง50บาทมีแรงคอนถูกๆเยอะสนใจซื้อ ID ทักไปที่เพจได้เลยจะทิ้งลิงก์เพจอยู่ที่ใต้คลิปนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคนตอนนี้คนช่องวันเดย์นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปไปกับเพื่อนด้วยขอบคุณครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกิจกรรมในเกม RV กันนะว่ามีกิจกรรมใหม่อะไรเข้ามาอัปเดตมันบ้างสำหรับตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ต่อหน้าจอตรงนี้ก็จะเป็นรถกระหน่ำทายปี Mastery Boxเป็นกิจกรรมที่เข้ามาเมื่อวานเนาะเราก็รีวิวไว้ในช่องแล้วเราจะบอกว่ามันมีสกินมาเยอะมากใครสนใจอ่ะลองไปเล่นกันดูแน่นะสำหรับสกินนี้เราว่าน่าสนใจอยู่นะเพราะว่ามันก็มีสกินหลายสกินนะแล้วถ้าแบบว่าใช้คูปองในกิจกรรมได้ถึง390คูปองอ่ะก็จะได้รับสกินของอิลูเมียซึ่งมันค่อนข้างสวยเลยใครสนใจก็ไปดูกันได้แล้วมีสกินระดับระดับสูงๆอีกเยอะเลยในกิจกรรมเนี้ยใครสนใจก็ไปดูกันได้นะเราแนะนำเลยว่ากิจกรรมมันน่าสนใจจริงๆโอเคครับสำหรับกิจกรรมในเกมอวันนี้เนาะที่เพิ่งเข้ามาเลยก็คือกล่องสกินแท้งเพียง9คูปองลุ้นรับสกินทั้งหมด7สกินเนาะก็มีของแม็กของทาร่าของโตโร่ของเบลดัมของเทนแล้วก็ของมาร์ล็อกก็ทั้งหมด7สกินและสามารถสะสมเหรียญสกินแท้งเพื่อนำไปแลกของรางวัลได้ในหน้ากิจกรรมด้วยนะใครสนใจก็ลองมาเล่นดูก็ได้นะสำหรับกิจกรรมนี้เดี๋ยวเรามารีวิวกิจกรรมนี้ทุกคนดูกันเราลืมบอกสุดท้ายระยะเวลากิจกรรมก็คือ24พฤศจิกายนจนถึง30พฤศจิกายนนี้เท่านั้นนะสำหรับสกินเหล่านี้ก็เราไม่แน่ใจนะว่าต้องใช้เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเป็นกล่องก็กล่องเริ่มต้นละกล่องละ9เนาะเดี๋ยวต้องไปดูอัตราการออกอีกทีนึงเนาะไม่รู้ว่าเหรียญกับสกินอันไหนจะออกได้ง่ายหรือออกได้ยากกันแต่ตามปกติแล้วสกินมันออกยากไงมันก็ต้องไปดูเหรียญนะเนาะไม่อยากเชื่อมั่นเลยว่าจะได้สกินไหมเอาเชื่อมั่นที่เหรียญละกันนะโอเคครับอันนี้ก็เป็นกล่อง 100% สกิน4ระดับสกิน4ระดับเลยนะอาจจะได้estimate หรือแบบ ultimate หรือ legend ก็ได้นะไม่รู้โอกาสออกยากไหมนะลองไปดูเราก็ทำคลิปรีวิวไว้ช่องแหละใครอยากดูไปดูได้อันนี้ร้านค้าพระเนจรลิมิเต็ดเนาะอันนี้เราก็ไปลองเล่นมาแล้วเนาะแล้วก็รีวิวสกินไว้2สกินใครสนใจไปดูกันได้อันนี้กิจกรรมแชร์เชียร์โทษกิจกรรมเชียร์ทีมแข่งเนาะเหมือนก็ถ้ามาดูมาแชร์ก็จะได้รับของรางวัลเนาะเราจะมีเวลาดูไหมเนี่ยโอ้ยขนาดเมื่อวานยังแทบไม่มีเวลาเข้ามาเล่นเลยวันยุ่งมากอันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้ละจะได้สกินละได้สกินเดี๋ยวมารีวิวให้ดูแล้วกันนะว่าแต่ละสกินเป็นไงน่าจะได้แค่สกินเดี๋ยวสีคงไม่ได้ทุกสกินหรอกโอเคเดี๋ยวไปดูกิจกรรมที่เราจะมารีวิวนี้มันอยู่ตรงร้านค้าเนาะมันคือกล่องสกินแท้งมันอยู่ตรงแนะนำตรงนี้เลยกล่องสกินแท้งเริ่มต้นที่9คูปองนะอยู่ตรงแนะนำยิ่งไม่รู้เหมือนกันยังไงชุดสุดคุ้มเปิดเพื่อลุ้นรับสกินถาวรหรือรางวัลอื่นๆสกินถาวรโอกาสออก 0.95%เหรียญสกินแท้ง 14.01% ชิ้นส่วนฮีโร่หรือชิ้นส่วนสกิน 30% เพชร 55.04% ทำไมเหรียญน้อยเนาะ 14.01 เองอะแล้วก็สกินถาวรทำไมรู้สึกว่าการออกสกินถาวรมันยากขึ้นเรื่อยๆป่ะหลังๆเมื่อก่อน 1% 2% อันนี้เหลือ 0.95 ละโอ้ยมันน้อยมากเลยอะแล้วว่าการที่จะได้สกินนี้มันยากแบบยากขึ้นเยอะเลยอะเอาเป็นว่าจะหวังออกเหรียญก็ดูยากกว่าเนี่ยประมาณโห 14% นี่มันน้อยนะ14เนี่ย 100% 14อันนี้ก็มีสกินของแม็กสกินของเบลดัมสกินของมาล็อกสกินของโตโร่สกินของทาร่าอันนี้ก็อีกอันนึงก็เป็นทาร่าเนาะแต่เป็นระดับเลเจนด์มั้งถ้าจะไม่ผิดแล้วก็อันนี้ก็เป็นเทรนที่เหลือก็เป็นเหรียญ50เหรียญอันนี้เวอร์มากมันเยอะมากเลยไม่น่าได้5เหรียญ3เหรียญแล้วก็1เหรียญอันนี้ได้ชัวร์1เหรียญแล้วว่านี่น่าจะได้คือ1เหรียญแล้วก็จะเป็นชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไป
ชิ้นส่วนสกินทั่วไปเพช10เม็ดแล้วก็เพช20เม็ดก็ประมาณนี้เนาะสำหรับเขาเรียกว่าอะไรสำหรับกล่องนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามีฮีโร่ตัวไหนกันบ้างนะJustice reigns supreme. สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมคูปองเกม ROV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆเราขอแนะนำร้านนี้เลย Melo Top Up ร้านนี้รับเติมคูปองเกม ROV และเติมเงินเกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียงเลข Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจคลิกลิงก์เพจใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ @ Melo Top Up อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับร้าน Melo Top Up เปิดให้บริการ8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนะครับหรือสามารถสแกน QR Code อันนี้ได้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันดูนะอ่ะเริ่มที่2กล่องก่อนละกันไหนดูซิว่าจะได้เหรียญไหมหรืออาจจะได้สกินเลยก็ได้แล้วขอดูก่อนชุบอันนี้นะซื้อมา2กล่องแล้วนะโอ้ยตื่นเต้นโอเคเดี๋ยวดูตรงนี้ชุบนะดูซิว่าจะได้อะไรได้เพชรกับชิ้นส่วนฮีโร่ทั่วไปโอ้ยได้มาเยอะแยะเอามาต่อโอเคเรามาต่อไป4กล่องเอามาดูกันว่าจะได้อะไรลืมไปซื้อสูงสุดได้100กล่องเนาะ900คูปองแต่เมื่อกี้ซื้อ2กล่องไปแล้วนะคราวนี้ต้องเพิ่มจำนวนเป็น4กล่องดูว่าจะเป็นยังไงมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเฮ้ยตื่นเต้นตลอดเลยกดไปโอ้ชุบไหนดูสิเป็นยังไงสกินสกินไม่มีนะ โอ้ย4กล่องละโอ้ยต่อไปลอง6กล่องดูแล้วกันโอ้ยลุ้นจังเลยสกินไม่ก็เหรียญก็ได้ได้50เหรียญก็โอเคแล้วไม่ได้ต้องการเยอะขอแค่50เหรียญพอไปดูก่อนว่าได้ไหมฮึบ4 5ได้ไหมดูกันเลิก โอ้ยทำไมไม่มันไม่ได้เหรียญแท้งเลยเหรอเฮ้ยเล่นไว้ได้ยังไงมันจะไม่ได้เลยเหรอเดี๋ยวเราเนี่ยขอเปิดอีกครั้งนึงนะดูนะถ้าไม่ได้นะนี่โกรธนะเนี่ยเดี๋ยวขอลองก่อนว่าเป็นไงขออีกก่อนโอ้อะไรเนี่ยไม่ออกกระทั่งเหรียญเลยอ่ะโอ้ยทำไมมันเศร้าใจจังนะเดี๋ยวลองรอบนี้อาจจะได้ก็ได้อันนี้เขาอาจรอบนี้จะเป็นรอบปลอบใจอาจจะได้แบบไม่สกินได้ก็เป็นเหรียญ50เหรียญอะไรเงี้ยเดี๋ยวดูกันขอได้สกินดีขอบคุณนะได้มา1เหรียญโอ้ยโอเคเดี๋ยวมันถ้าสมมติได้เหรียญเยอะๆมันสามารถได้ตรงนี้นะมันคือเขาจะเขียนว่าแลกลูกแก้วแต่จริงๆมันคือแลกเหรียญ
ก็ใครอันเนี้ยมันคือแลกลูกแก้วก็คือมันคือแลกเหรียญน้องจากกิจกรรมนี้ก็ใช้ถึง22เลยสูงสุดน้อยสุดนะใช้6แต่เราไม่แน่ใจโทโรกับเทนเท่าไหร่เนาะน่าใช้ประมาณ6เหมือนกันแหละสกินแม็กคงแรงมากอะเอาจริง22แหละแต่เรายังไม่มีตัวแม็กเลยเดี๋ยวขอเก็บเงินนิดหน่อยน่าจะซื้อตัวแม็กได้ละเดี๋ยวถ้ายังไงก็ขอไปเก็บเงินหาแม็กก่อนนะโอเคเดี๋ยวเราใช่คือช่วงนี้มันทุกคนอาจจะเติมคูปองมาเยอะเราจะบอกว่าก็อย่าลืมมารับตรงนี้ที่เป็นเติมคูปองตรงนี้นะอย่าลืมมารับกันนะเนี่ยพอเติมคูปองแล้วอย่าลืมมารับมันเสียดายแล้วก็มันจะเอาไปเล่นที่เป็นวงแหวนมือปราบซึ่งคลิปส่วนใหญ่เราก็รีวิวในช่องแล้วใครสนใจดูได้อันนี้ก็ไม่มันไม่ใช่สุ่ม5ครั้งอันนี้ไม่ใช่นะมันคือสุ่ม5ครั้งเพราะว่าการเล่น1ครั้งใช้5คัมภีร์ก็เกลือโอเคครับเดี๋ยวเรามารีวิวสกินที่เรามีน่าจะเป็นของโตโร่แหละแล้วเอามารีวิวให้ดูกันหน้าโอเคมาดูที่สกินของโตโร่กันเลยนะสกินนี้ Empyrean Champion Chorus เนาะเป็นราศีมันก็จะไม่ผิดราศีพฤษภโอเคเดี๋ยวมาดูกันเนาะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าก็ไม่ค่อยได้เล่นก็ไม่จำไม่ได้ว่ามันเปลี่ยนหรือเปล่านะแต่ว่าถือว่าเรามารีวิวสกินแล้วกันอันนี้จำไม่ได้ว่ามันต่างจากตัวเดิมหรือเปล่านะโอเคถ้าวาร์ปอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะเฉยๆอันนี้เราก็เป็นถ้าวาร์ปที่ใส่มาเองโอเคเดี๋ยวมาดูนี่อันนี้ถ้าโจมตีปกติเนาะก็ธรรมดาไม่ได้มีอะไรพิเศษอันนี้สกิลหนึ่งดูอันนี้เดี๋ยวปรับ AI ดูเฉยก่อนฮึบชนตูมเดี๋ยวปรับเป็นอมตะด้วยแล้วกันเดี๋ยวเผื่อจัดการน้องไป1กับ2เนาะอันนี้อันติโออันติดูแรงมากเลยอ่ะอันนี้สกิล1สกิล2อันติปุ้งปุ้งอันติตุ้มโอเคก็น่าจะประมาณนี้เนาะสำหรับสกินของน้องเอ้ยเรียกน้องได้ไหมไม่รู้ว่าเขาน่าจะตัวใหญ่กว่าอะไรกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโอเคน่าจะประมาณนี้สำหรับสกินของโตโร่เผื่อใครจะไปแลกโตโร่นะก็ใช้6คูปองเลยสำหรับกิจกรรมนี้ก็มันดูออกเหรียญยากเนาะหรือออกสกินยากอ่ะก็ยากอยู่เหมือนกันก็น่าจะประมาณนี้เนาะก็ใครยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเราอาจจะมาตอบแต่อาจจะตอบช้าหน่อยช่วงนี้ยุ่งเลยอ่ะขอโทษด้วยจริงๆนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่รับชมคลิปถึงตอนนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะก็ฝากสปอนเซอร์ของน้อง2ล้านด้วยนะเพจแอดมินต้น TP7 เพจรับซื้อและขายรหัสเกม ROV แล้วก็อีกเพจนึงเป็นเพจ Melo Top Up เพจบริการเติมเงินเกมออนไลน์เติมคุ้มเนาะเติมปลอดภัยแน่นอนใครสนใจก็ลองไปเติมกันได้นะใช้เพียงแค่เลข Open ID เองก็ตอนนี้เขามีการแบบปรับลดราคาด้วยนะแต่เราจะขึ้นไว้บนหน้าจอแล้วก็มีกิจกรรมใครสนใจอยากได้คูปองก็ลองไปเล่นกิจกรรมนี้ดูนะก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะฝากแชร์คลิปกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณครับเดี๋ยวเราทิ้งลิงก์เพจของทั้ง2เพจไว้ใต้คลิปนี้นะเผื่อใครสนใจก็ไปอุดหนุนสปอนเซอร์เราได้นะก็สุดท้ายนี้เล่นเกมเสร็จอย่าลืมนอนนะคะฝันดีนะบาย